วิดีโอนี้อาจจะโดนรีพอร์ตได้นะคะขนาดเราบางวันเราอยู่บ้านอะเรายังแบบเปิดขวดออกมาดมเลยอะคือมันหอมขนาดนั้นนึกถึงคาแรคเตอร์หนึ่งในเรื่องเชอร์ล็อกนะคะก็คือไอรีนแอดเลอร์ที่กินบุหรี่แบบเหม็นแบบในลานจอดรถนะคะว่าเราแบบน่ากินอะ delicious yummy อะเข้าใจปะคือใครๆก็น่ากินได้ปะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกุ๊กกั๊กเกิร์ลอีกแล้วนะคะแล้ววันนี้นะคะเราก็จะมาพร้อมกับท็อป5น้ำหอมจาก Tom Ford ที่เราชอบมากที่สุดนะคะถ้าอยากรู้ว่ามีกลิ่นไหนกันบ้างไปดูกันเลยกลิ่นแรกของเราในวันนี้นะคะก็คือ Bitter Peach นั่นเองค่ะต้องบอกก่อนว่าน้ำหอม Tom Ford หลายๆตัวนะคะชื่อของเขาเนี่ยค่อนข้างจะเร่าร้อนรุนแรงมากๆนะคะซึ่ง Bitter Peach เนี่ยก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะคำว่า Peach เนี่ยเราน่าจะรู้กันอยู่แล้วเนาะจากอีโมจิรูป Peach อะไรอย่างเงี้ยมันแปลว่าก้นใช่ไหมคะแต่คำว่า Bitter Peach เนี่ยความหมายมันจะลึกไปกว่านั้นนะคะซึ่งเราจะขอแปลคร่าวๆแล้วกันนะคะเพราะว่าถ้าแปลตรงๆเนี่ยวิดีโอนี้อาจจะโดนรีพอร์ตได้นะคะคำว่า Bitter Peach เนี่ยเป็นสแลงในภาษาอังกฤษนะคะมันแปลว่าก้นของผู้ชายนะคะซึ่งไอ้ Bitter เนี่ยเพราะว่ามันเป็นก้นที่มัน Sweaty คือมันมีเหงื่อออกมากนะคะซึ่งทำให้มันมีรสชาติ Bitter หรือขมนั่นเองนะคะเรามาเปลี่ยนเรื่องกันบ้างนะคะเป็นพูดเรื่องโน้ตของ Bitter Peach กันดีกว่านะคะท็อปโน้ตนะคะอย่างที่ชื่อมันบอกอยู่แล้วนะคะท็อปโน้ตเนี่ยก็ต้องเป็นลูกพีชนะคะแล้วก็มีส้มนะคะส่วนมิดเดิลโน้ตเนี่ยก็จะมีรัมนะคะแล้วก็มีดอกมะลินะคะส่วนเบสโน้ตเนี่ยก็จะมีพิมเซนมีวานิลามีแซนเดอร์วูดแล้วก็มีย่าแฝกค่ะฉีดครั้งแรกนะคะกลิ่นมันจะพีชมากๆเลยนะคะเหมือนเรากัดลูกพีชลูกใหญ่ๆสดๆกินเข้าปากนะคะแล้วก็กลิ่นเนี่ยมันยังคล้ายๆกับขนมเจลลี่เบลลี่รสพีชอีกด้วยนะคะคือมันจะมีความเป็นผลไม้แล้วก็มีความเป็นขนมนะคะแต่พอมันดรายดาวแล้วเนี่ยมันมีความเขียวขึ้นมาเพิ่มขึ้นนะคะจากดอกมะลิแล้วก็พิมเซนนั่นเองให้นึกภาพเราอยู่ที่ตลาดสดแห่งหนึ่งนะคะแล้วเราเนี่ยกำลังอยู่ที่ร้านที่ขายผลไม้อยู่นะคะซึ่งผลไม้นั้นเนี่ยก็แน่นอนว่าต้องขายลูกพีชนะคะแล้วก็มีส้มมีอย่างอื่นอยู่แถวนั้นด้วยนะคะแต่ว่าร้านที่ติดอยู่กับร้านที่เรายืนอยู่เนี่ยมันคือร้านขายดอกไม้นะคะก็คือว่ากลิ่นพีชเนี่ยมันจะเป็นกลิ่นที่โดมิเนนต์กลิ่นหลักอยู่แล้วนะคะแต่ว่ามันจะมีกลิ่นของผลไม้อื่นๆอยู่ด้วยแล้วก็มันจะมีกลิ่นของดอกไม้เนี่ยแทรกเข้ามาด้วยนะคะแต่พอเราเดินออกมาจากร้านตรงนั้นเนี่ยแล้วพอเรากลับบ้านเนี่ยเรากลับจากตลาดแล้วเนี่ยกลิ่นที่ติดตัวเรากลับมาเนี่ยกลับเหลือแต่กลิ่นของพีชนะคะซึ่งมันไม่ได้รุนแรงเท่าตอนที่เราอยู่ที่ตลาดแต่ว่ามันจะเป็นพีชอ่อนๆหวานๆนะคะสำหรับเราเนี่ยเราไม่ได้กลิ่นของความ bitterness หรือความขมเลยนะคะเราไม่ได้กลิ่นของรัมของเหล้าหรือว่าของวูดดี้กลิ่นไม้อะไรเงี้ยเราไม่ได้กลิ่นเลยนะคะสำหรับเรานะคะเราชอบฉีด Bitter Peach นะคะในแบบช่วงซัมเมอร์อะไรอย่างเงี้ยเวลาอากาศร้อนๆนะคะฉีดทีไรเนี่ยทุกคนต้องเหลียวหลังกลับมามองทุกครั้งนะคะเพราะว่ากลิ่นเนี่ยมันค่อนข้างจะเด่นชัดนะคะแล้วมันกลิ่นที่แปลกใหม่นะคะถ้าใครเนี่ยเป็นแฟนแนวฟรุตตี้อยู่แล้วนะคะหรือว่าชอบ Peach เป็นพิเศษเนี่ยรับรองเลยค่ะว่า Bitter Peach จะไม่ทำผิดหวังแน่นอนค่ะกลิ่นต่อมาที่เราจะมาพูดถึงกันในวันนี้นะคะก็คือแจสมินรูชนั่นเองค่ะแจสมินเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษแปลว่าดอกมะลิเนาะส่วนรูชเนี่ยเป็นภาษาฝรั่งเศสนะคะแปลว่าสีแดงซึ่งไม่ใช่สีแดงแบบเลือดนกสีแดงสดนะคะแต่มันคือสีแดงแบบหม่นๆนิดนึงก็คือสีจะเหมือนขวดแจสมินรูชแหละคือสีแดงแบบนั้นเลยนะคะเรามาดูโน้ตของแจสมินรูชกันบ้างนะคะท็อปโน้ตนะคะจะมีซินนามอนมีขิงมีมะกรูดมีส้มนะคะส่วน middle note เนี่ยจะมีดอกมะลิดอกกระดังงานะคะส่วน base note เนี่ยจะเป็น amber จะเป็นวานิลาแล้วก็เป็นกลิ่นหนังค่ะปกติเนี่ยเราเป็นคนชอบน้ำหอมกลิ่นดอกมะลิอยู่แล้วนะคะแต่ว่า jasmine rouge เนี่ยมันเป็นน้ำหอมดอกมะลิที่มันแตกต่างจากยี่ห้ออื่นนะคะมันให้ความรู้สึกเหมือนเราเดินอยู่ในปากคลองตลาดในเช้าวันที่12สิงหาคมวันแม่ซึ่งเขาก็จะขายดอกมะลิกันแบบทุกร้านเลยนะคะกลิ่นมันก็จะตลบอวนไปหมดเลยแต่มันไม่ได้แบบตลบอวนแบบเยอะไปนะคะมันเป็นกลิ่นดอกมะลิที่หอมกำลังพอดีนะคะไม่ฉุนไม่รุนแรงเกินไปนะคะ
พอกลิ่นเริ่มดายดาวเนี่ยกลิ่นดอกกระดังงาเนี่ยก็จะขึ้นมาชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งมันผสมกับดอกมะลิได้ดีมากๆเลยนะคะสิ่งที่ทำให้ Jasmine Rouge เนี่ยโดดเด่นในสายตาของเรานะคะเป็นกลิ่นที่น่าสนใจมากๆนะคะก็คือว่านอกจากเราจะได้กลิ่นดอกมะลิสวยๆแล้วเนี่ยเรายังได้กลิ่นคล้ายๆกลิ่นบุหรี่อยู่ในนี้นะคะซึ่งมันไม่ใช่กลิ่นบุหรี่แบบเหม็นแบบในลานจอดรถนะคะแต่ว่าเป็นเหมือนกลิ่นบุหรี่ที่จางๆที่แบบกลิ่นควันอะที่เหมือนเราสูบบุหรี่ไปหลายชั่วโมงแล้วนะคะซึ่งกลิ่นบุหรี่อันนี้นะคะเราสันนิษฐานเอาเองนะคะว่ามันน่าจะมาจากการผสมปนเปกันระหว่างกลิ่นหนังกับกลิ่นไม้ในตัว Jasmine Rouge นี้นะคะซึ่งทำให้กลิ่นนี้เนี่ยน่าสนใจแล้วก็ทำให้กลิ่นนี้เนี่ยมันเป็นกลิ่นที่แบบซุกซนซาบซ่ามากๆเลยนะคะสำหรับเราเนี่ยคนที่จะใช้ Jasmine Rouge เนี่ยจะต้องเป็นผู้หญิงที่แบบเซ็กซี่แบบมีความมิสเทเรียสมีความลึกลับอยู่ในตัวนะคะแบบเรานึกถึงคาแรคเตอร์หนึ่งในเรื่องเชอร์ล็อกนะคะก็คือไอรีนแอดเลอร์เองนะคะซึ่งเธอเนี่ยเป็นโดมิเนทริกซ์ก็คือเป็นคนที่แบบผู้หญิงเก่งแบบทาลิปสีแดงแบบว่าคอนโทรลคนรอบข้างได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเรานึกถึงคนที่มีบุคลิกแบบนั้นนะคะถ้าใครชอบน้ำหอมอารมณ์นี้หรือว่าใครที่มีบุคลิกแบบนี้หรืออยากจะทำให้คนอื่นคิดว่าตัวเองมีบุคลิกแบบไอรีนแอดเลอร์นะคะขอแนะนำ Jasmine Rouge เลยค่ะถึงอันดับ3กันแล้วนะคะกับน้ำหอมที่เราชอบมากที่สุดจากบ้าน Tom Ford นะคะอันดับ3ของเรานะคะคือ Santal Blush นั่นเองค่ะ Santal Blush กับ Jasmine Rouge เมื่อกี้เนี่ยเขาออกมาพร้อมๆกันนะคะในปี2011นะกลิ่นน้ำหอม Sandalwood ที่เราน่าจะคุ้นเคยกันดีนะคะเพราะมันกลิ่นที่ดังมากๆนะคะก็คือ Santal 33จาก Le Labo นั่นเองนะคะซึ่ง Santal 33เนี่ยเขาดังมากๆใช่ไหมแล้วตอนแรกเราก็แบบมีความคาดหวังกับกลิ่นนี้สูงมากนะคะแต่ว่าพอเราไปดมเนี่ยปรากฏว่ามันค่อนข้างจะรุนแรงเกินไปสำหรับเรานะคะเราก็เลยยังไม่ชอบมันยังไม่ถูกใจยังไม่ใช่เท่าไหร่นะคะพอเรารู้ว่า Tom Ford เนี่ยเขาออก Santal Blush ออกมาเนี่ยมันก็คือน้ำหอมกลิ่น Sandalwood เหมือนกันเนี่ยนะเราก็เลยรีบไปลองดมดูนะคะปรากฏว่าเฮ้ยเราชอบอะเพราะว่ามันไม่ได้รุนแรงเท่า Santal 33นะซึ่งถ้าใครที่ชอบ Santal 33แต่ว่าอยากให้มันแบบดีกรีมันลดลงมานิดนึงนะคะเราว่า Santal Blush เนี่ยเป็นอะไรที่เพอร์เฟคลงตัวมากๆเลยค่ะเรามาดูโน้ตของ Santal Blush กันบ้างนะคะท็อปโน้ตนะคะจะมีซินนามอนมีเครื่องเทศแล้วก็มียี่หร่านะคะส่วนมิดเดิลโน้ตเนี่ยจะมีดอกกระดังงาดอกมะลิแล้วก็ดอกกุหลาบนะคะส่วนเบสโน้ตเนี่ยจะเป็น Sandalwood เป็นมัสแล้วก็เป็นอูดหรือว่ากฤษณานั่นเองค่ะพอได้ดม Santal Blush ครั้งแรกนะคะน้ำหอมอีกกลิ่นหนึ่งที่เรานึกถึงโดยอัตโนมัติเลยนะคะก็คือ Diptyque ทำดาวนั่นเองนะคะคือมันกลิ่นมันเหมือนกันมากนะคะจนเรายังคิดว่ามันคือน้ำหอมกลิ่นเดียวกันแต่ว่า Tom Ford ราคาแพงกว่าเยอะนะคะกลิ่นมันเหมือนกับเรากำลังดมกับเหล่าดินสออยู่อะแต่สิ่งที่ทำให้ Santal Blush เนี่ยโดดเด่นกว่าทำดาวนะคะก็คือว่ามันมีกลิ่นของเครื่องเทศเข้ามาด้วยนะคะซึ่งเครื่องเทศอันนี้เนี่ยมันเป็นเครื่องเทศแบบเคอรี่แบบร้านอาหารอินเดียเลยแหละแต่ว่าโชคดีนะคะที่ Sandalwood เนี่ยมันยังคงเป็นกลิ่นหลักของกลิ่นนี้อยู่นะคะกลิ่นเครื่องเทศเนี่ยมันเลยไม่รุนแรงมาก Santal Blush เนี่ยเราว่ามันเหมาะทุกคนนะคะเราว่ามันยูนิเซ็กซ์มากเลยผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้นะคะยิ่งถ้าใครชอบน้ำหอมแบบกลิ่น Sandalwood แบบชอบ Santal 33อยู่แล้วนะคะเราว่า Santal Blush เนี่ยก็เป็นอีกกลิ่นนึงที่ไม่น่าพลาดค่ะถึงอันดับ2กันแล้วนะคะอันดับ2ของเราในวันนี้นะคะก็คือ Lost Cherry นั่นเองค่ะ Lost Cherry เนี่ยเป็นน้ำหอมอีกกลิ่นนึงนะคะที่ชื่อของเขาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะร้อนแรงนะคะ To lose one's cherry เนี่ยนอกจากจะแปลว่าเสียความบริสุทธิ์แล้วนะคะมันยังแปลว่าการทำอะไรสิ่งเสี่ยงอันตรายเป็นครั้งแรกก็ได้นะคะเช่นการสูบบุหรี่เป็นครั้งแรกการเล่นโรลเลอร์โคสเตอร์เป็นครั้งแรกอะไรอย่างงี้ก็ได้นะคะเรามาดูโน้ตของ Lost Cherry กันบ้างดีกว่านะคะชื่อมันก็บอกอยู่แล้วนะคะว่าท็อปโน้ตเนี่ยจะต้องมีเชอร์รี่แน่นอนนะคะแล้วก็ยังมีแอลมอนด์แล้วก็มีเหล้านะคะส่วนมิดเดิลโน้ตเนี่ยมีพลัมมีดอกกุหลาบแล้วก็ดอกมะลินะคะส่วนเบสโน้ตเนี่ยก็จะมีเป็นวานิลาแซนเดิลวูดซินนามอนนะคะแล้วก็มีพิมเซนหญ้าแฝกแล้วก็ทองกระบี่ค่ะLost Cherry นะคะเป็นน้ำหอมที่ทุกครั้งที่เราใช้นะคะเราจะได้รับคำชมเยอะมากๆนะคะว่าเฮ้ยใช้อะไรอ่ะมันหอมมากเลยคือมันหอมจริงๆนะคะขนาดเราบางวันเราอยู่บ้านอ่ะเรายังแบบเปิดขวดออกมาดมเลยอ่ะคือมันหอมขนาดนั้นนะคะนึกภาพเราแบบกำลังดมเป๊ปซี่รสเชอร์รี่อยู่นะคะตอนแรกๆนะแล้วสักพักนึงอ่ะเหมือนเราผสมเป๊ปซี่เชอร์รี่กับโค้กวานิลลาเข้าด้วยกันนะคะคือมันจะมีกลิ่นวานิลลาเข้ามาแทรกนิดหน่อยนะคะ
เห็นแบบนี้เนี่ยเราอาจจะคิดว่าเฮ้ยเป็นน้ำหอมสำหรับผู้หญิงแน่ๆเลยนะคะไม่จริงเลยนะคะเพราะว่ากลิ่นนี้เนี่ยเราว่าผู้ชายอ่ะใช้ก็เซ็กซี่เหมือนกันนะคะคือว่ามันเป็นกลิ่นที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราแบบน่ากินอ่ะ delicious yummy อ่ะเข้าใจปะคือใครๆก็น่ากินได้ปะขอแนะนำ Lost Cherry นะคะสำหรับการออกเดทมากๆเลยนะคะจากประสบการณ์ตรงของเรานะคะคือมันไม่ได้สกรีมแบบเซ็กซี่แบบเอาฉันทีแบบ kiss me now อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามัน imply ไปโดยปริยายด้วยการที่เราใช้น้ำหอมกลิ่นนี้เข้าใจปะเป็นกลิ่นที่ยั่วแบบมีชั้นเชิงอะสำหรับใครที่ยังไม่ lose your cherry นะคะแล้วอยากจะ lose your cherry นะบอกเลยว่า Tom Ford Lost Cherry ช่วยคุณได้ค่ะและน้ำหอมอันดับหนึ่งจาก Tom Ford ที่เราชอบและรักมากที่สุดนะคะก็คือ Rose Prick นั่นเองค่ะต้องบอกก่อนว่าเราเนี่ย obsessed กับ rose prick มากๆนะคะถึงขนาดที่เขาออกผลิตภัณฑ์อะไรมาที่มีคำว่า rose prick เนี่ยคือเราซื้อหมดเลยนะคะไม่ใช่แค่น้ำหอมอย่างเดียวไม่ว่าจะเป็นลิปสติกอายแชโดว์บอดี้สเปรย์คุชชั่นเทียนหอมอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราซื้อหมดเลยนะคะคืออาจจะเป็นเพราะเราอ่ะชอบสีชมพูด้วยนะแล้วสีชมพูของ rose prick เนี่ยเป็นอะไรที่ถูกต้องมากๆมันแบบชมพูนมๆอ่ะคือแบบน่ารักมากนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือน้ำหอมมันก็หอมมากๆด้วยนะคะโน้ตของ Rose Prick เริ่มจากท็อปโน้ตนะคะก็จะมีพริกไทยเซชวนมีขมิ้นนะคะส่วนเบสโน้ตเนี่ยก็จะเป็นกุหลาบหลากหลายสายพันธุ์มากๆเลยนะคะชื่อเขาบอกเลยว่า Rose เนาะซึ่งมันก็จะมี Turkish Rose มี Bulgarian Rose อะไรอย่างนี้นะคะส่วนเบสโน้ตเนี่ยก็จะเป็นพิมเสนกับทองกระบี่ค่ะกลิ่นนี้นะคะทอมฟอร์ดเขาเคยได้ให้สัมภาษณ์ไว้นะคะว่าแรงบันดาลใจในการทำน้ำหอม Rose Prick ของเขาเนี่ยคือมาจากสวนดอกกุหลาบของเขาเองนะคะดอกกุหลาบทุกดอกเนี่ยมันก็จะมีกลิ่นหอมมันก็จะสวยงามใช่ไหมแต่ว่าทุกดอกเนี่ยมันก็ยังมีหนามทิ่มแทงรายรอบนะคะซึ่งไอการทิ่มแทงของหนามนี่แหละมันเป็นแรงบันดาลใจในการทำน้ำหอม Rose Prick ของเขานะคะถึงแม้ว่าเวลาเราโดนหนามทิ่มเนี่ยเราจะเจ็บนะคะแต่ว่าสำหรับทอมฟอร์ดเนี่ยการที่เราโดนหนามทิ่มมันทำให้เราเกิดความสุขแบบบอกไม่ถูกมันให้แบบ pleasure แบบแปลกๆนะคะซึ่งมันก็คือ BDSM นิดๆ นะคะคือทอมฟอร์ดชอบความรุนแรงนั่นเองนะคะสำหรับเรานะคะ Rose Prick เปรียบเสมือน Roller Coaster นะคะ Opening เนี่ยเหมือนจะเป็นสาวหวานเนาะมันมีกลิ่นกุหลาบมาเต็มเลยเป็นสดใสเป็นกลิ่น Fresh อะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าพอผ่านไปสักพักนึงเนี่ยกลิ่นเครื่องเทศเริ่มเข้ามานะคะทำให้กลิ่นกุหลาบเนี่ยอาจจะหลบไปอยู่แป๊บนึงนะคะจากสาวหวานก็เลยอาจจะเป็นสาวเปรี้ยวขึ้นมานะคะแต่ว่าพอมันผ่านไปอีกแป๊บนึงเนี่ยมันก็จะเป็นกลิ่นมัสกี้เป็นกลิ่นพาวเดอรี่ขึ้นมาค่ะแล้วจริงๆแล้วเนี่ยเราได้กลิ่นแบบวูดดี้นิดๆด้วยซ้ำนะคะซึ่งก็จะกลายเป็นสาวหวานสาวเปรี้ยวแล้วก็สาวเท่ในคนคนเดียวกันนะคะซึ่งเราคิดว่ากลิ่นนี้เนี่ยมันแบบตอบโจทย์มากๆเลยมันเป็นได้หมดเลยทั้งสาวหวานสาวเปรี้ยวสาวเท่นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะกลิ่นที่ไม่ไปไหนเนี่ยก็คือกลิ่นของกุหลาบนั่นเองค่ะสำหรับเรานะคะ Rose Prick นะมันเหมาะกับคนที่โตพอสมควรนะคะคือมันเป็นดอกกุหลาบที่มาชัวร์แล้วนะคะมันไม่ใช่แบบดอกกุหลาบใสๆแบบ Rose of No Man's Land หรือแบบ Young Rose อะไรอย่างเงี้ยจริงๆเนี่ยทอมฟอร์ดเขาค่อนข้างจะชอบน้ำหอมกลิ่นกุหลาบนะคะอย่างเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็เพิ่งออกน้ำหอมเซตสวนกุหลาบของเขา3กลิ่นนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยเขายังมีคาเฟ่โรสอยู่แล้วนะคะซึ่งเป็นน้ำหอมกุหลาบผสมกาแฟเนาะแล้วก็มีนัวเดนัวที่เป็นกุหลาบแบบดาร์กๆหน่อยนะคะซึ่งถ้าใครเนี่ยชอบคาเฟ่โรสกับนัวเดนัวนะคะแต่คิดว่ามันแบบรุนแรงเกินไปนะคะน่าจะลองโรสพริกดูนะคะมันน่าจะเป็นดอกกุหลาบที่หอมกำลังดีค่ะและนั่นก็คือน้ำหอมทั้ง5กลิ่นจากทอมฟอร์ดที่เราชอบมากที่สุดนะคะถ้าใครชอบกลิ่นไหนอีกยังไงฝากคอมเมนต์ข้างล่างบอกเราด้วยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย